18ผนึกนครหลวงโปรโมชั่นยิงสดศึก NKL บ็อกซิ่งมวยสากลทุกสุขสิ้นเดือนต่อยอดความสำเร็จราชันการต่อสู้ King of Fighting Sport อันดับหนึ่งของประเทศไทยปี2024สถานีโทรทัศน์ช่อง8ผนึกพันธมิตรนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดเปิดเส้นเวลาใหม่กับรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกดึงคอนเทนต์รายการมวยสากลคุณภาพระดับประเทศพร้อมแชมป์ระดับโลกมาให้ชมกันทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนในคอนเซปต์พลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกเสริมทัพด้วยมวยไทย3ยกดีกรีแชมป์การันตีความมันเดือดครบรถพร้อมเปิดสนามรบศึกมวยสากลหวังชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% นงลักษณ์งามโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RSมัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกล่าวถึงการร่วมมือกับนครหลวงโปรโมชั่นว่าจากกระแสตอบรับที่ผ่านมาแฟนรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นอย่างมาก2รายการมวยสดดังของช่อง LWCซูเปอร์แชมป์และไทยไฟท์ลีกในช่วงไพร์ไทม์ของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งในการออกอากาศต่อเนื่องมาโดยตลอดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับเกียรติจากทางนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดมีแชมป์ระดับโลกเข้ามาร่วมมือเป็นพันธมิตรถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางช่อง8ที่มีฐานคนดูสูงสุดของประเทศไทยในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกจะเข้ามาเสริมพลังความแข็งแกร่งมวยคอนเทนต์ระดับประเทศสู่ความเป็น King of Fighting Sport ยิ่งขึ้นในทุกวันศุกร์สิ้นเดือนจากศักยภาพผู้นำทางด้านศึกมวยสากลอาชีพของนครหลวงโปรโมชั่นอันดับหนึ่งของเมืองไทยและมีนักมวยสากลติดอันดับท็อป10มากที่สุดของประเทศอีกทั้งมีนักมวยดีกรีแชมป์สภามวยโลก World Boxing Council WBC ขวัญใจคนไทยหลายคนมาชูโรงให้การแข่งขันยิ่งดุเดือดและน่าประทับใจแฟนๆรายการกีฬาต่อสู้ของทางช่อง8ด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดกล่าวเสริมว่าขอบคุณทางบริษัท RS มัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้การต้อนรับกับทางนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งผมมีความชื่นชมในเรื่องของกีฬามวยทางช่อง8ที่มีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นศึกมวยสากลอาชีพจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของเวลาสถานที่เพื่อยกระดับการจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและทำให้แฟนมวยดูแล้วสนุกมันกว่าเดิมพร้อมย้ายไปจัดที่เวทีมวยแม็กมวยไทยพัทยาเราเน้นในด้านการต่อสู้ที่ดุดันและมวยบุกที่แฟนมวยต่างชื่นชอบการร่วมมือกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมความเข้มข้นของกลุ่มแฟนกีฬาต่อสู้มวยไทยกันทั้งคู่พร้อมเพิ่มความสนุกเข้ามาใหม่คือมวยไทย3ยกจากประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำมวยตลอด40ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่มาแล้ว4คนโดยเฉพาะแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้แชมป์โลกที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งใจว่าในปี2567แหลมศรีสะเกษจะสร้างแชมป์โลกจากสถาบันใหญ่อีกครั้งสำหรับคู่มวยในรายการที่จะเกิดขึ้นคู่เอกจะเป็นสถาพรสะอาดป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นเฟเธอร์เวทกับอิสลอมแบกเปียมานอฟนักชกคาซัคสถานสมทบด้วยอดีตแชมป์โลก2สมัยศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นปะทะยูนนานนักชกจากจีนและที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือมวยไทย3ยกที่จะมีอดีตแชมป์โลก2สมัยสิริมงคลสิงห์วังชาขึ้นชกกับเมจิยอดมวยไทยยิมนักชกอิหร่านถือเป็นรสชาติแปลกใหม่มีให้ดูทั้งมวยไทยและมวยสากลผมมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยพี่น้องชาวไทยและทั่วโลกแน่นอนครับนงลักษณ์งามโรจน์กล่าวปิดท้ายรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกเป็นรายการที่เหมาะสมในแง่ของกลุ่มฐานแฟนที่ชื่นชอบกีฬาการต่อสู้
และตัวคอนเทนต์ที่ส่งเสริมกีฬามวยไทยและเชิดชูนักกีฬามวยไทยจึงเปิดโปรแกรมเส้นเวลาออกอากาศในวันศุกร์เพิ่มขึ้นและเรายังคาดหวังว่าจะยิ่งเพิ่มเติมรสชาติของคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้ให้กับแฟนมวยทางช่อง8และแฟนมวยทั้งประเทศกับการได้รับอรรถรสจากความสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมากรกฎาคมธันวาคมปี2566เรตติ้งผู้ชมจากรายการมวยช่อง8 LWCSUPERCHAMP และ Thai Fight League เติบโตขึ้น 24% จำนวนผู้ชมสูงสุด 2.9 ล้านคนและเข้าถึงทั่วประเทศกว่า 4.4 ล้านคนแบ่งเป็นเพศชาย 65% เพศหญิง 35%ถือว่าเส้นเวลาดังกล่าวทำให้เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้มากยิ่งขึ้นพร้อมหวังช่วงชิงเรตติ้งเพิ่มขึ้น 20% จากการถ่ายทอดสดมวยรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกในปีนี้เริ่มศึกนัดปฐมฤกษ์วันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์แฟนๆสามารถติดตามรายการ NKL Boxing มุ่งบัลลังก์โลกราชันการต่อสู้อันดับหนึ่งของไทยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเวลา17นาฬิกา18นาฬิกา55นาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พร้อมพลิกโฉมมวยสากลอาชีพระดับโลกกับรายการที่เปิดศึกมวยสากลอาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากดีกรีแชมป์โลกพร้อมการันตีโดยเสี่ยฮุยนครหลวงโปรโมชั่นนุ้ยตักเวอร์ชั่นพุทธจิตดีหลังพิธีกรชายลั่นไม่ต้องพูดเยอะนั่งสวยๆรับเงินเล่าความลับตักผมไม่เคยลืมเล่าความลับไม่มีใครรู้นุ้ยตักเวอร์ชั่นพุทธจิตดีหลังพิธีกรข่าวชายบอกฝ่ายหญิงไม่ต้องพูดเยอะให้มานั่งสวยๆรับเงินพุทธเล่าความลับตักผมไม่เคยลืมซึ้งใจมากล่าสุดในรายการลุยชนข่าวพุทธผู้ประกาศข่าวคนดังเล่าเรื่องแซวกับจิตดีผู้ประกาศสาวบอกประมาณว่าจิตดีเธอไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะว่าพี่ให้เธอมานั่งสวยๆแล้วรับเงินขอบคุณที่มีเพจที่เขาเอาไปลงหลังจากนั้นพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพี่ตักสิริพรเอาไปคัฟเวอร์จริงๆขอเล่าก่อนเรื่องพี่ตักผมจำได้ผมกับพี่ตักไม่รู้จักกันเลยผมโคตรประทับใจพี่ตักคนอาจไม่รู้มีช่วงหนึ่งที่ชีวิตโคตรท้อแท้ผมไปนั่งดูคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยที่พารากอนพี่ตักไปเป็นแขกรับเชิญพี่ตั๊กต้องไปเต้นคู่กับศิลปินผมนั่งดูอยู่ข้างล่างไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพี่ตั๊กกำลังเดินไปเข้าคิวเต้นกลางเวทีแกหันมาแล้วแกเดินลงเวทีมาทุกคนตกใจกันทั้งฮอนคนคุมคิวเขาก็งงว่าพี่ตั๊กลงมาทำไมเกิดอะไรขึ้นพุทธยังกล่าวกลางรายการว่าพี่ตั๊กดูอยู่หรือเปล่าพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอบคุณมากผมไม่เคยลืมเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแกล้งมาจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแกเดินเข้ามากอดแล้วแกก็จับไมค์ขึ้นไปเต้นต่อขอบคุณพี่ตั๊กพี่นุ้ยถ้าดูอยู่นายกรัฐมนตรีคิกออฟมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเล็งขยายหนองวัวซอโมเดลไปพื้นที่อื่นนายกรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการหนองวัวซอโมเดลย้ำรัฐบาลกองทัพเห็นความเดือดร้อนประชาชนพร้อมเดินหน้าต่อในพื้นที่อื่นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่จอกูดรธานีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลและเยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
และจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอโดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.และคณะร่วมด้วยนายเศรษฐากล่าวเปิดงานมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวัวซอโมเดลว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแจกสิทธิทำกินในวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งคือเรื่องสิทธิทำกินพื้นที่ทำกินของประชาชนเชื่อว่าทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์พูดคุยกันฟังในการสื่อสารเยอะไปหมดว่ากองทัพมีพื้นที่อยู่เยอะจนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของการพูดจาในเชิงลบว่าเอาพื้นที่ออกมาแย่งพี่น้องทำมาหากินแต่มีหลายมิติตนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและศึกษาข้อมูลในเชิงลึกว่ากองทัพเองจำเป็นที่จะใช้พื้นที่ในการดูแลให้ความสมดุลทางด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยรักษาเอกราชให้กับประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่ากองทัพเองไม่เคยลืมว่าประชาชนต้องการพื้นที่และแน่นอนในแต่ละกองทัพแต่ละพื้นที่ที่กองทัพดูแลอยู่ร่วมกับกระทรวงการคลังย่อมมีพื้นที่บางส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์ทางกองทัพตระหนักดีว่าประชาชนต้องการพื้นที่ทำกินตรงนี้รัฐบาลนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้พบกับแม่ทัพทุกท่านรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังซึ่งกำกับกรมธนารักษ์อยู่ในฐานะเจ้าของที่ดินตรงนี้พูดคุยกันว่าบางอย่างจะให้ที่ดินทำกินกับประชาชนหากกองทัพมีพื้นที่เหลือและไม่ได้ใช้ในแง่ดูแลด้านความมั่นคงเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งและภายในเวลาแค่ 4-5 เดือนเรามองย้อนกลับไปว่ากองทัพเองกับกระทรวงการคลังทำกันได้รวดเร็วแค่ไหนพื้นที่กว่า 9,000 ไร่มีคนจะได้รับประโยชน์500ครอบครัวทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินภายใน 4-5 เดือนนี้เรามายืนตรงนี้ในวันนี้โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับกองทัพไทยและจะไม่หยุดยั้งที่จะทำงานต่อไปและก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าต่อไปที่จอนครพนมสมุทรปราการกาญจนบุรีทุกๆจังหวัดมีกองทัพไม่ใช่กองทัพบกอย่างเดียวยังมีกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีส่วนร่วมแบ่งปันพื้นที่มาให้ประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใดจะขยายตัวไปในทุกพื้นที่ด้วยพื้นที่เหล่านี้กองทัพไม่ได้ส่งมอบให้เป็นที่ดินอย่างเดียวทางกองทัพตระหนักดีที่ดินเหล่านี้ไปทำมาหากินทำพื้นที่เกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปัญหาใหญ่คือเรื่องระบบชลประทานหากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีจะมีน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งดีใจที่ได้รับการนำเสนอมาว่าพื้นที่หนองวัวซอเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเท่านั้นทางกองทัพได้ร่วมกับรัฐบาลจัดการเรื่องระบบชลประทานซึ่งให้ความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ที่แจกให้จะมีน้ำกินน้ำใช้ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียวเราดูแลให้ครบวงจรเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังบอกว่าสิทธิเหล่านี้นำไปกู้ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการหาแหล่งเงินทุนมาเป็นต้นทุนทำอะไรหลายอย่างต่อไปในอนาคตและวันนี้ยังไม่สิ้นสุดจะยังคงมีการแจกต่ออีกขอบคุณทุกภาคส่วนที่เรามีวันนี้ได้รัฐบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ทั้งกองทัพเองฝ่ายความมั่นคงเองต้องมีส่วนช่วยซึ่งเห็นอยู่แล้วผู้ใหญ่ในกองทัพมาทุกคนให้เห็นว่ากองทัพกับรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนมีอยู่และดำเนินการขับเคลื่อนคู่ไปด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรี
ได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับตัวแทนผู้เช่าที่ราชพัสดุพร้อมถ่ายรูปร่วมกันก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชน